คนไหนพร้อมแล้วก็เข้าที่เลยนั่งอย่างไรเราก็นั่งตามที่เราได้เคยนั่งกันแต่ขออย่างเดียวให้เรานั้นมีสติจะหลับตาลืมตาขัดสมาธิพับเพียบอะไรก็แล้วแต่ให้เราระลึกมีสติอยู่ในปัจจุบันขณะนี้กำลังจะทำอะไรตั้งจิตอธิษฐานขอบารมีธรรมให้เรานั้นได้รู้ได้เห็นธรรมในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมรู้แจ้งที่ใจของเราถึงแม้ว่าสถานที่จะคับแคบแออัดเพื่อด้วยบุคคลก็ไม่ใช่ปัญหาปัญหามันอยู่ที่ตัวของเราใจของเราความคิดของเราจิตของเราว่าเราจะสามารถควบคุมบังคับจิตของเราให้มันอยู่ในกายให้มันอยู่ในองค์ภาวนาของเราได้หรือเปล่าก็ต้องอาศัยสติตัวรู้เท่าทันความนึกคิดของเราฉะนั้นญาติโยมคนไหนยังไม่พร้อมทำอะไรก็อย่าให้มีเสียงรบกวนผู้ที่เขากำลังเข้าสมาธิฝึกจิตหัดใจขัดเกลากิเลสด้วยความภาคความเพียรมานะอุตสาหะขันติวิริยะเพียรมันรู้มันละต่อไปให้เรานั้นสงบกายสงบวาจาแล้วก็สงบใจของเราหยุดการเคลื่อนไหวกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหยุดอยู่ตรงในปัจจุบันขณะนี้นั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางลงบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นน้อมลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ามาไว้ที่ใจของเราน้อมนึกลึกถึงคุณของพระธรรมมาไว้ที่ใจของเราน้อมนึกระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่เรากายเป็นพระปางขัดสมาธิใจก็ต้องเป็นพระละปล่อยวางความนึกคิดอดีตที่ผ่านอนาคตที่ยังไม่มาให้รู้อยู่ในปัจจุบันขณะนี้กายสงบใจสงบกายสงบใจไม่สงบใจยังคิดใจยุงปรุงแต่งจิตยังมีการปรุงแต่งก็ให้ดึงมาอยู่ที่องค์บริกรรมภาวนาจะภาวนาอะไรก็ได้ที่มันถูกจริตถูกนิสัยภาวนาแล้วระลึกถึงแล้วมีความอบอุ่นมีความสุขมีความปีติมีความเอิบอิ่มภาวนาแล้วจิตสงบเย็นจิตเป็นหนึ่ง
ฉะนั้นการภาวนาก็เป็นอุบายให้จิตของเรานั้นมันอยู่กับปัจจุบันคือการบริกรรมภาวนาอันนี้เป็นของสมมุติเป็นของที่เรานั้นต้องยึดเพื่อประคับประคองให้เกิดสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธพุทโธระลึกนึกถึงแต่องค์บริกรรมภาวนาไม่ส่งจิตออกไปสู่ภายนอกหลับตาเห็นกายภายในหลับตานอกลืมตาในคือตัวสติหลับตาแล้วเห็นกายอาการ32กายภายนอกผมขนเล็บฟันหนังกายภายในเอ็นกระดูกพังผืดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดน้ำลายตับไตไส้ปอดหัวใจม้ามให้เราดูอวัยวะทั้งภายนอกและภายในแบบมีสติควบคุมไปรู้เห็นหลับตาแล้วเห็นผมขนเล็บฟันหนังถ้าไม่เห็นก็ทำความรู้สึกลักษณะผมเป็นอย่างไรขนเป็นอย่างไรเล็บของเราเป็นอย่างไรฟันของเรามีลักษณะอย่างไรหนังของเรามีลักษณะอย่างไรให้พิจารณาให้เอาปัญจกรรมฐานกรรมฐานที่ครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์ให้เราได้มาประพฤติได้มาปฏิบัติได้มาภาวนาฉะนั้นนักบวชในพุทธศาสนาหรือผู้ที่ใคร่จะประพฤติจะปฏิบัติทำสมาธิภาวนาท่านก็ยกปัญจกรรมฐานคือสิ่งที่มีอยู่ในกายของเรานั่นแหละเกศาโลมานักขาทันตาตะโจตะโจทันตานักขาโลมาเกศาเกศาคือผมโลมาคือขนนักขาคือเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนังท่านก็ยกหยิบยกเอาสิ่งที่เรามีที่เราเป็นอยู่นี่แหละอยู่ในกายของเราอาการอวัยวะของเราเนี่ยเอามาเป็นพื้นฐานทำให้เกิดความสงบให้เราพิจารณาตามความเป็นจริงให้เราโอโลมปฏิโลมในองค์ปัญจกรรมฐานผมขนเล็บฟันหนังเมื่อเราบริกรรมผมเราก็เห็นผมของเราบนศีรษะเมื่อเราบริกรรมขนเราก็เห็นขนของเราทั่วร่างกายเมื่อเราบริกรรมนักขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าเมื่อเราบริกรรมตะโจทันตาฟันฟันของเราภายในปากลักษณะเป็นอย่างไรให้เราพิจารณาหลับตาแล้วก็พิจารณาตามไปตะโจหนังหนังที่หุ้มตัวร่างกายของเราเมื่อเราโอโลมปฏิโลมจิตไม่ส่งออกไปสู่ภายนอกไม่มีความนึกคิดไม่มีความปรุงแต่งอารมณ์ของเราก็อยู่ในปัจจุบันที่เห็นผมขนเล็บฟันหนังถ้าเราบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธแล้วก็เห็นพุทโธอยู่ในจิตอยู่ในใจของเราหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธก็เอาลมมาใช้ให้เกิดเป็นองค์บริกรรมภาวนาหายใจเข้า
นึกพุทหายใจออกนึกโทให้ตามดูตามรู้ลมหายใจออกของเราทุกขณะที่ลมเข้าลมออกพิจารณาลมเข้าเป็นอย่างไรเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นลมร้อนลมอุ่นลมหนักลมเบาให้รู้ให้พิจารณาตามความเป็นจริงในปัจจุบันอย่าส่งจิตไปสู่ภายนอกให้รู้เรื่องกายให้รู้เรื่ององค์บริกรรมภาวนาให้รู้จิตรู้ใจของเราให้รู้ความอารมณ์ของเราให้เรารู้สุขรู้ทุกข์ในขณะที่เราหลับตาภาวนาเวทนามันเกิดพอใจไม่พอใจเหมือนกับเราบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธถ้าไม่มีความคิดความปรุงแต่งเข้ามารบกวนจิตใจของเราจิตใจของเรานั่นก็สงบแต่เมื่อเราภาวนาแล้วใจมันยังว้าวุ่นวุ่นวายก็ต้องตั้งสติก็คือรู้นั่นเองว่าที่มันไม่สงบที่มันไม่เป็นสมาธิเพราะอะไรก็สาวหาเหตุลงไปดังนั้นการทำสมาธิหรือการนั่งสมาธิบางครั้งก็สงบบางครั้งก็ไม่สงบบางครั้งก็เป็นสุขบางครั้งก็เป็นทุกข์ก็เราไม่ต้องไปยึดสงบเราก็พอใจไม่สงบเราก็พอใจไม่ใช่พอเราสงบใจเรารวมเป็นสมาธิแล้วเกิดปิติเกิดความสุขแต่ถ้าเราทำอีกครั้งหนึ่งจิตมันไม่สงบมันมีแต่ความว้าวุ่นวุ่นวายเล่าร้อนกระวนกระวายเราก็เกิดความไม่พอใจฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้เราพิจารณาว่ามันเป็นของไม่เที่ยงสมาธิของเรามันก็ไม่เที่ยงบางครั้งก็เป็นสมาธิบางครั้งก็ไม่เป็นสมาธิมันอยู่ที่อารมณ์ของเราในขณะที่เราใช้ชีวิตประจำวันของเรายืนเดินนั่งนอนอายตนะภายนอกอายตนะภายในสิ่งที่สัมผัสข้างนอกแล้วก็เอามาข้างในก็เป็นสัญญาความจำได้หมายรู้อยู่ในใจของเราเก็บไว้ในใจเรื่องอะไรที่มันยังค้างคาปัญหาอะไรที่อยู่ในใจมันยังไม่เคลียร์ออกไปมันยังไม่โล่งไม่โปร่งเมื่อเรามานั่งสมาธิแล้วมันยังละความนึกคิดความกังวลปัญหาต่างๆยังไม่ได้ก็เกิดความว้าวุ่นวุ่นวายเกิดความไม่สงบก็พิจารณาที่กายของเราที่ลมของเราที่ใจของเราให้มีตัวรู้อย่างเดียวเมื่อมีสติแล้วสมาธิก็จะตามปัญญาก็จะหนุนนำให้เรารู้ตามความเป็นจริงว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่ใช่ของเราในขณะที่เราภาวนาเราก็ต้องมีตัวรู้รู้ว่าภาวนาอะไรเมื่อเรามีตัวรู้จิตมันมีความมุ่งมั่นตั้งมั่นอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาจิตมีความตั้งมั่นอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาจิตไม่ส่งออกไปสู่ภายนอกเมื่อเราภาวนาแล้วภาวนาอีกจิตก็เกิดความตั้งมั่นอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาจิตก็เป็นหนึ่งฉะนั้นการทำสมาธิภาวนาให้ยึดองค์ภาวนาอย่างเดียวอย่างเดียวไม่ต้องเอาหลายอย่างแต่ขอให้มั่นขอให้ชัดจับให้มั่นประคับประคองจิตของเราอยู่กับการบริกรรมภาวนาเมื่อเรามีจิตจดจ่อจดจ้องสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตตั้งมั่นอยู่กับอะไรจิตของเราตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออก
เราก็มีสมาธิอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตมีความตั้งมั่นอยู่กับเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาจิตของเราก็อยู่ในองค์บริกรรมภาวนาฉะนั้นจิตก็คือความนึกคิดความปรุงแต่งถ้าเราคิดมากมันก็มีหลายความคิดก็เป็นจิตที่มีหลายดวงแต่เมื่อเราคอยละไปทีละเล็กทีละน้อยจิตที่มีความปรุงแต่งจิตที่มีความว้าวุ่นวุ่นวายค่อยๆละจิตที่มันปรุงแต่งวุ่นวายจิตที่มันไม่สงบจนเหลือจิตเดียวคือจิตที่มีตัวรู้เอตคตาลมอารมณ์เป็นหนึ่งจากอารมณ์หลายอารมณ์เราค่อยๆละไปทีละอย่างทีละอย่างจนเป็นอารมณ์เดียวเอตคตาลมคืออารมณ์เฉยๆจิตที่มีตัวรู้ว่าเฉยแต่ถ้าจิตยังไม่เฉยก็ต้องอาศัยองค์บริกรรมภาวนาไปเรื่อยไปเรื่อยไปจนกว่าจิตจะเกิดความสงบเมื่อจิตมีสมาธิมีตัวรู้แล้วจิตก็จะละออกจากองค์บริกรรมภาวนาเมื่อจิตเรารวมสงบนิ่งยังลงสู่สมาธิตั้งแต่วิตกวิจารปิติสุขเอตคตาจิตเราเมื่อเข้าสู่สมาธิก็จะละไปแต่ละองค์แต่ละองค์ละวิตกวิจารละปิติละสุขเหลือแต่จิตที่เป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วก็วางลงในอุเบกขาคือวางเฉยรู้แต่ก็วางเฉยปล่อยวางไม่เอาไม่ยึดว่าเป็นอันนั้นเป็นอันนี้ว่าเป็นสุขหรือว่าเป็นทุกข์ฉะนั้นที่เราฝึกหัดทำสมาธิก็เพื่อให้จิตนั้นยังลงสู่ความสงบให้จิตนั้นมีตัวละอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อจิตของเราไม่มีอารมณ์อะไรทั้งสิ้นก็เกิดความว่างเปล่าศูนย์โยไม่มีอะไรมาปรุงแต่งฉะนั้นจิตตามธรรมชาติแล้วจะไม่มีตัวอะไรเข้ามาวุ่นวายแต่ที่ว่าวุ่นวายเพราะจิตไปรับสิ่งภายนอกเอาเข้ามาจิตดั้งเดิมเป็นจิตที่ประพัดสอนคือจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีการปรุงแต่งเมื่อเรามากระทบด้วยอายตนะตาเห็นรูปจมูกได้กลิ่นหูได้ฟังลิ้นได้ลิ้มรสกายได้สัมผัสจิตก็ไปยึดในสิ่งที่พอใจในสิ่งที่ไม่พอใจเกิดเป็นอารมณ์เกิดเป็นโทสะเกิดเป็นพยาปาทะคือความอาฆาตความพยาบาทในรูปในเสียงที่ตัวเองพอใจและไม่พอใจก็เป็นอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นว่านั่นเป็นอย่างนั้นว่านี่เป็นอย่างนี้ก็เกิดเป็นปัญหาเกิดความว้าวุ่นวุ่นวายแต่ถ้าจิตละปล่อยวางอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดความว่างขึ้นภายในจิตใจแสงสว่างโอภาสเกิดขึ้นเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายให้เรารู้ว่าเมื่อเราบริกรรมภาวนาเมื่อเรายังจิตยังใจของเราให้เป็นสมาธิให้มีอารมณ์เดียวก็จะเกิดเป็นนิมิต
ติดตาเป็นโอภาสแสงสว่างวูบวาบเป็นสีเป็นสันหรือเป็นภาพในอดีตบางครั้งก็เกิดเป็นภาพไปอนาคตสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะจิตมีความสงบก็จะรู้ก็จะเห็นตามความเป็นจริงฉะนั้นนิมิตเป็นเครื่องหมายไม่ใช่ของจริงแต่ที่เราเห็นถ้าเราไม่ยึดมันก็เป็นของจริงแต่ถ้าเราไปยึดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เราเห็นนั้นมันเป็นความจริงเกิดความยึดมั่นถือมั่นนิมิตอันนั้นก็จะเป็นนิมิตที่หลอกฉะนั้นเมื่อเราภาวนาไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่แสงสว่างโอภาสอุกหะนิมิตภาพนิมิตเกิดขึ้นให้ดูให้รู้แล้วก็วางเฉยไม่ต้องไปยึดรู้แล้ววางรู้แล้วว่างรู้แล้วสงบหนทางของเรานั้นไม่ใช่อยู่แค่เครื่องเล่นเครื่องหลอกการภาวนาของเราต้องให้เจริญไปในขั้นตอนให้ละอารมณ์ไปเป็นขั้นเป็นตอนสุดท้ายแล้วต้องละทุกสิ่งทุกอย่างแม้ลมหายใจของเราก็เหมือนกันเมื่อเราพิจารณาลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราเรื่อยไปเรื่อยไปพอจิตรวมจิตดิ่งลงสู่สมาธิจิตตกภวังค์ลมหายใจนั้นก็ไม่มีไม่ใช่ลมหายใจไม่มีลมละเอียดลงละเอียดลงแผ่วลงแผ่วลงจากต้นที่เรายังไม่สงบเรายังภาวนาเรายังเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราเรียกว่าเห็นลมหยาบพอเราภาวนาลงไปภาวนาลงไปละปล่อยวางความนึกคิดตัวตัณหาอุปาทานเรื่องความวุ่นวายออกไปจิตสงบอารมณ์ก็ละเอียดลงจะรู้สึกว่าลมนั้นแผ่วเบาสบาย เพราะว่าความวุ่นวายไม่มีในจิตใจของพวกเราดังนั้นต้องตั้งสติให้มั่นพยายามตั้งกายให้ตรงเมื่อกายของเราตรงแล้วดำรงสติของเราให้มั่นประกอบไปด้วยสัมปชัญญะคือตัวรู้ทั่วพร้อมสติคือสมาธิไปสัมปชัญญะคือตัวปัญญารอบรู้เท่าทันอารมณ์อะไรที่จะเข้ามาทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางวาจาทางใจอะไรก็แล้วแต่อารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างจะละด้วยสัมปชัญญะจะเข้ามาทางช่องไหนทวารทางไหนเราก็ปิดไม่เปิดรับอาคันตุกะแขกที่จะมาเยือนเราก็คืออารมณ์โลภอารมณ์โกรธอารมณ์หลงรักโลภโกรธหลงอาฆาตพยาบาทขณะที่เราภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปบางครั้งบางคราวบางท่านนิวรณ์เครื่องสกัดกั้นให้เหล่านั้นไปถึงจุดมุ่งหมายคือความสงบที่แท้จริงง่วงเหงาเหานอนฟุ้งซ่านสงสัยลังเลอาฆาตพยาบาทกามฉันทะพอใจในสิ่งที่ชอบในสิ่งที่ตัวเองชื่นชมก็จะไปหลงอยู่กับสิ่งเหล่านี้เรียกว่านิวรณ์ทั้ง5ฉะนั้นนักปฏิบัติทุกคนทุกท่านต้องผ่านนิวรณ์ทุกคนจิตจะถึงเข้าสู่สมาธิอันแท้จริงฉะนั้นเมื่อเรานั่ง
นิวรณ์เข้าครอบงำเราก็ต้องรู้เท่าทันเราภาวนาพุทโธ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 เผลอสติขนาดเราพุทโธแต่สติเราไม่มั่นคงสติอ่อนความง่วงเหงาเหานอนก็เข้าครอบงำจิตขาดสตินั่งสับนั่งหลับนั่งคอหักคอพับคอเอียงเรียกว่าไม่มีสติถ้ามีสติแล้วเราก็ต้องประคับประคองกายของเราให้ตรงดำรงสติของเราให้มั่นอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาเผลอไม่ได้เผลอนิวรณ์เข้าครอบงำจิตใจภาวนาพุทโธหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธเกสาโรมานขาตันดาตาโจถ้าเราเผลอสตินิดเดียวความฟุ้งซ่านก็เกิดขึ้นภายในจิตใจสงสัยลังเลหดหู่ท้อถอยขี้เกียจขี้ค้านไม่อยากจะภาวนาความปวดความเมื่อยอันนี้เรียกเขาเรียกว่ามารบางครั้งสังขารร่างกายของเราก็เป็นมารกับจิตสังขารของเราทำให้เราปวดทำให้เราเมื่อยทำให้เราคันทำให้เรานั้นต้องขยับกระเยื่อนยุกยิกยุกยิกปวดอันนู้นเมื่อยอันนี้ทำให้เรานั้นไม่มีสติไม่มีสมาธิบางครั้งเราภาวนาจิตเรากำลังจะสงบมารก็มาผจญทำให้คันทำให้ไอนะอันนี้คือมารเราก็ไม่ต้องสนใจเมื่อมันไม่สงบเราก็ต้องรู้แล้วก็ภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปอย่าไปอาลัยอวรกับความสงบที่เราได้รับได้ลิ้มได้รสปิติสุขอันนั้นเป็นเครื่องล่อหลอกปิติก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงฉะนั้นเมื่อภาวนาแล้วมันจะละไปตามขั้นตามตอนของเราละไปละไปเรื่อยจนสุดท้ายไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างความสว่างอยู่ในจิตใจของเรามีตัวรู้เท่านั้นเองรู้เฉยรู้เฉยคนเราทุกวันนี้ที่รู้แล้วไม่เฉยก็เกิดความวุ่นวายฉะนั้นต้องมีสติภาวนาไว้ก่อนยึดองค์ภาวนาไว้ก่อนแต่ถ้าเราฝึกหัดเป็นผู้มีความชำนิชำนาญแล้วเราจะเข้าสมาธิตอนไหนก็ได้ไม่ต้องภาวนามีสติมีสัมปชัญญะก็ไม่ต้องไปเริ่มต้นตั้งแต่วิตกวิจารปิติสุขไม่ต้องเอตัคคตาลมเอตัคคตาจิตอารมณ์เดียวจิตเดียวจิตที่เป็นผู้รู้จิตที่ปล่อยวางแล้วก็วางเฉยในสุดท้ายไม่มีอะไรทั้งสิ้นบางครั้งเราภาวนาไปแล้วลมหายใจก็ไม่มีกายของเราก็ไม่มีมีแต่ความว่างเปล่าเหมือนกับเรานั้นมีแต่จิตไม่มีกายเกิดเป็นสุญญากาศมีแต่ตัวรู้ว่ามันเป็นความว่างหลับตาไม่เห็นกายเห็นแต่ความว่างเปล่าก็แล้วแต่ละบุคคลที่จะเกิดความรู้สึกบางครั้งภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปจิตรวมจิตสงบตัวหนักขนลุกขนพองบางครั้งก็ตัวเบาลอยขึ้นไปในอากาศอารมณ์แบบนี้สิ่งเหล่านี้นักปฏิบัติต้องผ่านทุกคนถ้ายังไม่ผ่านก็ยังถือว่ายังต้องฝึกต้องหัดอีกต
้องอาศัยความภาคความเพียรให้เป็นสันสติต่อเนื่องภาวนาให้ต่อเนื่องเป็นสันสติเหมือนลูกโซ่ไม่มีขาดวรรคไม่มีขาดตอนมิฉะนั้นอารมณ์ภายนอกก็จะมาแทรกซ้อนทำให้เรานั้นไม่สงบทำให้เรานั้นขี้เกียจขี้ค้านทำให้เรานั้นรำคาญอยากจะลุกอยากจะเลิกเพราะอะไรเพราะไม่มีปิติคอยหล่อเลี้ยงเพราะทุกเวทนาลุมเล้ากายสังขารความปวดความเมื่อยก็ต้องอาศัยขันติความอดทนอดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้ขันติความอดทนคนเราถ้าไม่มีความอดทนทนปวดทนเมื่อยทนฟุ้งซ่านทนลำคาญทนง่วงเหงาหาวนอนทุกสิ่งทุกอย่างต้องทนเมื่อเราทนแล้วก็จะข้ามอารมณ์อันนี้ไปได้จากการที่เราต้องทนนั่งปวดทนนั่งเมื่อยทนฟุ้งซ่านเมื่อเราภาวนาไปประพฤติปฏิบัติไปจากการที่ต้องทนนั่งเราก็สามารถจะนั่งได้ทนได้นานจากการที่เรานั่งได้แค่5นาที10นาทีถ้าเรามีความอดทนอดกั้นพร้อมด้วยองค์บริกรรมภาวนามีสติภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปทุกขเวทนาเกิดที่ไหนเกิดที่กายแต่ใจของเรานั้นมีเวทนาไหมมีทุกขเวทนาหรือเปล่ามีสุขเวทนาหรือเปล่าฉะนั้นเราต้องละเวทนาจะเป็นสุขขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีให้เรารู้อยู่อย่างเดียวคืออุเบกขาเวทนาคือการวางเฉยเวทนาก็คือการรับรู้รู้ว่าอันนี้เป็นสุขสิ่งไหนที่ทนได้ยากนั่นคือทุกข์สิ่งไหนที่สบายเบาก็คือความสุขเวทนาก็คือการที่เราได้เสวยหรือว่าการที่เราได้เสพถ้าเราเกิดสุขเราก็เสพสุขแต่ถ้าเราภาวนาไปแล้วมันเกิดทุกขเวทนาก็เรียกว่าเสวยทุกข์คือความทนได้ยากทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากแต่เราก็ต้องฝึกต้องหัดต้องทนกับทุกข์เพราะเรานั้นมีทุกข์อยู่ทุกขณะที่เราไม่รู้เพราะเราไม่มีสติเพราะเราไม่ได้ดูยืนเดินนั่งนอนขาดการพิจารณาทำไมเรามารู้ว่าเรานั่งแล้วมันปวดมันเมื่อยเพราะเราดูเพราะเรารู้มันอิริยาบถมันไม่ได้ถูกปิดบังอิริยาบถอันเดียวคือนั่งนั่งนานเป็นทุกข์เดินนานเป็นทุกข์ยืนนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์ทุกข์ทั้งยืนเดินนั่งนอนสุขน้อยนิดแต่ทุกข์มันมากฉะนั้นที่เรามาประพฤติมาปฏิบัติมาภาวนาก็มาเรียนรู้เรื่องทุกข์นั่นเองถ้าเราไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติทุกมันก็เกิดอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันทุกลมหายใจเข้าออกทุกวินาทีตั้งแต่หนุ่มจนแก่จนเจ็บจนตายก็คือทุกทั้งนั้นแต่ที่เราไม่รู้เพราะเราไม่ได้พิจารณาพอเรานั่งเมื่อยเราก็หลีกเล้นเปลี่ยนอิริยาบถทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะอะไรเพราะเราเปลี่ยนอิริยาบถ
พราะเรานั่งนานมันก็เป็นทุกข์มันปวดมันเมื่อยแล้วก็ไปยืนแล้วก็ไปเดินเราก็ไปนอนก็เลยไม่รู้ว่าทุกข์มันเป็นอย่างไรดังนั้นที่เรานั่งสมาธิเพื่อให้มาเรียนรู้เรื่องทุกขเวทนาที่เรามายืนก็มาเรียนรู้เรื่องทุกขเวทนาที่เรามาเดินก็มาเรียนรู้เรื่องเวทนานั่นเองก็คือทุกขเวทนาแต่บางครั้งเมื่อเราประพฤติปฏิบัติไปแล้วมันก็เกิดสุขเวทนาขึ้นเหมือนกันแต่ถ้าว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่จีรังยั่งยืนสุขก็ไม่เที่ยงก็ไม่นานทุกข์มันก็จะเที่ยงสุขไม่เที่ยงแต่ทุกข์นี่เที่ยงแน่นอนไม่ว่าอิริยาบถอะไรก็แล้วแต่มันก็มีแต่ทุกข์ฉะนั้นพุทธเจ้าถึงสอนให้เรามาเรียนรู้เรื่องทุกข์ดังนั้นที่เรานั่งได้นานๆไม่ใช่ว่าเรานั้นไม่มีทุกขเวทนามีแต่เราไม่สนใจเรามีขันติความอดทนอดกั้นทนปวดทนเมื่อยนะเราทนได้เพราะเราฝึกเพราะเราเคยทนแต่ผู้ที่ไม่เคยฝึกไม่เคยหัดให้นั่งหลับตาภาวนา5นาที10นาทีก็เกิดทุกข์แล้วมันปวดมันเมื่อยแต่เมื่อเราฝึกหัดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย5นาที10นาทีถ้าเราทนให้มันพ้นเวลานั้นไปได้มันก็จะได้เพิ่มเวลาในการประพฤติปฏิบัติในการนั่งเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้นต้องอาศัยการฝึกการหัดความอดความทนบวกกับวิริยะความอุตสาหะความบากความบั่นความมั่นความเพียรเพียรยืนเพียรเดินเพียรนั่งเพียรภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทเกสาโรมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโรมาเพียรแล้วเพียรอีกภาวนาแล้วภาวนาอีกฉะนั้นเราต้องอาศัยการฝึกการหัดเราไม่ได้อยู่วัดเป็นประจำเราก็เอาหลักของที่ครูบาอาจารย์ท่านได้สั่งสอนอบรมเตือนสติเราเอาไปเป็นพื้นฐานกับการใช้ชีวิตประจำวันของเราฉะนั้นสมาธิไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตาสมาธิคือความตั้งมั่นสมาธิคืออารมณ์ของเราที่อยู่ในปัจจุบันยืนเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนทำการงานให้มีสติเมื่อเรามีสติแล้วสมาธิก็จะเกิดตามทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เราอยู่ในสถานที่นี้กายเราอยู่ในวัดแต่ถามว่าจิตไปไหนจิตอยู่ที่กายอยู่ในวัดหรือเปล่าจิตส่งออกไปสู่ภายนอกไปรู้เรื่องภายนอกแล้วเอาเข้ามาภายในก็เกิดความไม่สงบเกิดขึ้นก็ทำให้เรานั้นไม่อยากจะภาวนาเพราะภาวนาแล้วตามสมาธิแล้วมันไม่มีความสุขมันไม่มีความสงบฉะนั้นก็ต้องภาคเพียรแล้วเพียรอีกเหมือนกับช่างตีเหล็กตีแล้วตีอีกตีจนได้รูปเป็นมีดเป็นผ้าเป็นขวานเอามาใช้ประโยชน์ได้ก็ต้องอาศัยความอดทนอดกั้นก็คือวิริยะนั่นเองความมุ
ความมั่นในการที่จะภาวนาให้ถึงความสงบที่แท้จริงเมื่อเราภาวนาถึงความสงบที่แท้จริงแล้วเราจะพบกับความสุขแต่เราก็ไม่ต้องไปยึดเพียงแต่เราได้พบความสุขที่แท้จริงสุขที่ไม่ต้องอาศัยอามิตรนี่ว่านิรามิสุขสุขที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติที่เราบริกรรมภาวนาอาศัยกายของเราอวัยวะ32ของเรานี่แหละลมหายใจของเรานี่แหละทำให้มันมีสุขขึ้นมาได้สุขอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราทุกข์อยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ที่ใจของเราทั้งนั้นฉะนั้นสุขทุกข์มันอยู่ที่ใครมันอยู่ที่เราไม่ใช่อยู่ที่ใครเราจะดับทุกข์ได้ก็ที่ตัวของเราเองด้วยปัญญาของเราเองด้วยศีลสมาธิปัญญาความภาคความเพียรของพวกเราทุกคนทุกท่านฉะนั้นเรามาสร้างความภาคความเพียรก็เป็นการเสริมสร้างบารมีของเราหากเรายังไม่รู้ถึงมรรคผลนิพพานก็จะเป็นการย่นระยะทางล่นภพล่นชาติฉะนั้นการที่เราจะสำเร็จก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากหากเรามีขันติมีวิริยะมีสติมีปัญญา7วัน7เดือน7ปี7ภพ7ชาติเราก็จะรู้เป้าหมายของเราสิ่งที่เราต้องการคือไม่อยากเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะการเกิดมาเป็นมนุษย์มันมีแต่สิ่งที่ทำให้เรานั้นว้าวุ่นมีแต่ทำให้เรานั้นมีแต่ทุกข์บางครั้งก็ทุกข์ของเราบางครั้งก็ทุกข์ของคนอื่นทุกกายทุกใจทุกเพราะญาติพี่น้องทุกเพราะความไม่มีทุกเพราะความยากความจนทุกเพราะความอยากทุกสิ่งทุกอย่างนี้พิจารณาลงไปญาติโยมมันมีทุกข์หรือสุขมากกว่ากันให้เราพิจารณาเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปยึดติดมันมีก็ได้ไม่มีก็ได้สบายก็ได้ลำบากก็ได้เพราะเราไม่ยึดติดแต่ถ้าเราฝึกหัดในสิ่งที่มันไม่สบายทุกข์ทำให้เกิดปัญญาสุขไม่ทำให้ใครเกิดปัญญามีแต่ติดมีแต่หลงถ้าทุกข์เราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาบางครั้งทุกข์มันบำบัดได้บางครั้งมันก็บำบัดไม่ได้ก็ต้องใช้ปัญญาแยกแยะรู้ตามความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันเกิดอะไรมันก็เกิดทุกข์แล้วมันก็ไม่ใช่ตัวตนที่เราจะไปบังคับบัญชามันได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไปตามวัฏฏะเวียนว่ายตายเกิดเกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตายอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกทุกข์แล้วทุกข์อีกร้องไห้แล้วร้องไห้อีกเสียใจแล้วเสียใจอีกทุกสิ่งทุกอย่างให้เราพิจารณาตามความเป็นจริงเถอะญาติโยมเราจะได้ไม่ต้องไปติดในวัฏฏะสงสารปัจจุบันนี้แก้ไขอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นกรรมของเราที่เราทำมาไม่ว่าจะเป็นความยากความจนความมั่งความมีอะไรก็แล้วแต่ข้างหน้าภายข้างหน้าเราสามารถหวังในสิ่งที่เราต้องการหวังได้หวังที่จะร่ำจะรวยเราก็หวังได้หวังที่จะสวยที่สง่างามเราก็หวังได้หวังว่าจะเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้มีปัญญารอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เป็น
สิ่งที่เราหวังได้ก็ในชาติปัจจุบันนี่แหละทำลงไปเดียวทานศีลภาวนาสามสิ่งสามอย่างศีลสมาธิปัญญามันไม่ไกลเกินเอื้อมของพวกเราเพราะเรามีบารมีกันอยู่แล้วทุกคนทุกท่านถ้าเราไม่มีบารมีคงจะไม่ได้มานั่งทนปวดทนเมื่อยเราก็ติดอยู่กับความสุขความสบายที่บ้านของเราแต่นี่เรามาฝึกหัดมาอดมาทนมาภาคมาเพียรเพื่อมาเรียนรู้สัจธรรมความเป็นจริงว่าทุกนั้นเราสามารถอยู่กับมันได้ทุกนั้นไม่มีใครขจัดมันไปไหนได้เพราะมันเป็นของเราเพราะความมีทุกเลยเกิดเพราะเรามีอะไรเพราะเรามีจิตมีใจเพราะเรามีสังขารร่างกายกายสังขารจิตสังขารสังขารที่ปรุงแต่งขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็นสังขารปรุงแต่งของร่างกายของเราบวกกับจิตสังขารคือความนึกคิดความปรุงแต่งของเราเข้าไปอีกคิดดีคิดไม่ดีคิดอาฆาตพยาบาทปองร้ายจิตก็เป็นอกุศลเมื่อจิตเป็นอกุศลแล้ววิบากกรรมก็จะปรากฏขึ้นถ้ามันปรากฏขึ้นในชาติปัจจุบันก็ยังถือว่ายังโชคดีที่เรายังสามารถแก้หรือกันไว้ได้แต่วิบากกรรมมันไม่ปรากฏในชาติปัจจุบันมันไปปรากฏในชาติหน้าเราก็ต้องเป็นผู้รับกรรมนั้นฉะนั้นกรรมเป็นเรื่องสำคัญที่สุดกรรมคือการกระทำของเราฉะนั้นต้องระมัดระวังกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแต่ถ้าเรามีศีลมีธรรมแล้วก็สามารถที่จะระงับป้องกันกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มันใฝ่ลงไปในทางที่ต่ำใฝ่ในไปทางอกุศลใฝ่ไปในทางบาปไม่ใช่ทางบุญนี่แหละเราภาวนานี่แหละไปทางกุศลไปทางบุญไปสายบุญสายกุศลไปสายแห่งความสุขสุคติและก็เป็นผู้วิมุตติหลุดพ้นคือปัญญาของเรานั่นเองนั่นที่เราภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทนี่แหละเป็นสมถะคือความสงบสมถะกรรมฐานฐานของความสงบก็คือฐานที่กายที่ฐานที่ภาวนาฐานของลมหายใจเข้าออกของเรานี่แหละเมื่อเราพิจารณาสิ่งเหล่านี้เรื่อยไปเรื่อยไปจิตวอกไม่วอกไม่แวกจิตตั้งมั่นจิตมีความสงบก็เป็นสมถะกรรมฐานเกิดแค่ความสงบแต่ถ้าให้เกิดปัญญาให้รู้แจ้งถึงความเป็นจริงถึงความทุกข์ความสุขอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องไปวิปัสสนากรรมฐานแต่เบื้องต้นก็ต้องอาศัยความสงบอาศัยความไม่คิดความไม่ปรุงแต่งพิจารณาลมหายใจเข้าออกพิจารณาลมพิจารณาองค์บริกรรมภาวนาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาให้เห็นสิ่งเหล่านี้เมื่อเราภาวนาให้เกิดสมถะคือความสงบตั้งแต่คณิกะสมาธิสมาธิขั้นต้นเมื่อเราภาวนาภาคเปลี่ยนไปขันติวิริยะอดทนภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปคณิกะสมาธิก็เข้าสู่อุปจารสมาธิสมาธิได้แนบแน่นได้นานลืมความปวดความเมื่อยเมื่อเราภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปก็ไปสู่อัปปนาสมาธิ
คือสมาธิขั้นสุดนั่งได้เป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นคืนหรือที่เรียกว่าเข้าฌานก็คือเข้าสมาธินั่นเองก็จะปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างละเวทนาละสัญญาละการปรุงแต่งก็เหลือแต่ตัวรู้อยู่อย่างเดียวไม่ไปยึดในสิ่งที่เกิดขึ้นมันละอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างละเวทนาละสัญญาละสังขารแต่มีวิญญาณตัวรู้รู้แต่ไม่ยึดแต่ถ้าเรารู้เราไปยึดมันก็ยังเป็นอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเหมือนกับเราภาวนาพุทโธพุทโธนะนะมั้ยพอสุดท้ายแล้วเราไม่ต้องไปอุปทานกับลมหายใจเข้าออกหรอกไม่ต้องไปยึดมั่นกับลมหายใจเข้าออกมันปล่อยอุปทานมันก็มีแต่ตัวรู้อย่างเดียวรู้ว่าลมเข้าลมออกนะรู้ว่าร่างกายของเราประกอบไปด้วยอะไรดินน้ำลมไฟรู้รูปรู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารรู้วิญญาณฉะนั้นเรารู้ตามสภาวะตามความเป็นจริงหรือเปล่าญาติโยมก็ต้องภาคต้องเพียรต้องให้รู้ไหนๆเราลงมือทำแล้วก็ต้องให้รู้ให้รู้แจ้งไม่มีอะไรที่มาติดมาขัดรู้แจ้งแทงตลอดทะลุทะลวงไปไม่สงสัยไม่ลังเลก็ต้องอาศัยความภาคความเพียรนะโยมมีเวลาก็มาประพฤติปฏิบัติอยู่บ้านมันมีเครื่องปริโภคกังวลมันมีสิ่งที่ไม่เอื้ออำนวยแต่เราเห็นแล้วเราก็ละไม่ได้มันก็ไม่เกิดความสงบเมื่อเรารู้แล้วเฉยไม่ได้มันก็ไม่เกิดความสงบฉะนั้นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมที่สงบสงัดหรือว่าที่เหมาะที่ควรที่เรามาประพฤติปฏิบัติร่วมกันมาแข่งกันสร้างคุณงามความดีมาทำความดีเมื่อเราเห็นเขาประพฤติปฏิบัติเราจะมานั่งเฉยเราจะมาเดินเฉยมันก็ไม่ได้เราก็ต้องลงมือปฏิบัติเหมือนกับคนอื่นเขาเมื่อเราลงมือปฏิบัติแล้วเมื่อเราภาวนาแล้วแต่มาเชื่อได้ว่าเราต้องสัมผัสกับความสงบเมื่อเราสัมผัสกับความสงบที่แท้จริงแล้วมันก็จะเกิดศรัทธาภาษาทะความเชื่อความเลื่อมใสแต่มาเชื่อได้ว่าทุกคนต้องมีศรัทธาภาษาทะมีความเชื่อมีความเลื่อมใสถึงได้มาประพฤติมาปฏิบัติกันได้มาสวดมนต์ไหว้พระได้มาละได้มาเลิกได้มาอดได้มาทนได้มาหมั่นได้มาเพียรเพื่ออะไรเพื่อสร้างบุญกุศลของเราเพื่อสร้างบารมีของเราไปในภพไปในภูมิข้างหน้าเพราะทุกวันนี้เราก็รู้แล้วว่ามันมีแต่ทุกข์สุขหาได้น้อยนิดทุกข์จะเป็นส่วนใหญ่นั้นก็มาเรียนรู้เรื่องทุกข์ที่โยมรู้แล้วก็อยู่กับมันจะเอามันไปทิ้งไหนเรียนรู้ทนอยู่กับทุกข์เมื่อเราทนได้มันก็สบายทุกข์แต่ทนได้เพราะความอดความทนของพวกเราเพราะความภาคความเพียรของพวกเราเพียรแล้วเพียรอีกภาวนาแล้วภาวนาอีกภาวนาเรื่อยไปสงบหรือไม่สงบไม่ต้องสนใจมีหน้าที่ภาวนาให้มีสติอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเรานี่แหละโยมไม่ต้องออกไปรู้เรื่องภายนอกรู้เรื่องภายในของเราเนี่ยกายยาวานาคืบรู้แค่นี้พอแล้วพอรู้อย่างนี้แล้วมันจะเกิดปัญญาถ้าเราไปเรียนรู้เรื่องภายนอกไม่เกิดปัญญาปัญญาภายนอกไม่สามารถเอาตัวเองของเรารอดพ้นจากสิ่งชั่วร้าย
บาปอกุศลได้แต่ปัญญาที่เกิดจากการประพฤติการปฏิบัตินี่แหละโยมมันจะนำพาเราไปสู่สุคติไม่ไปสู่อบายอบายภูมิภูมิที่ไม่มีใครต้องการปรารถนาอบายภูมิมันไม่ใช่ที่เป็นสุขมันมีแต่ทุกข์ทุกข์ที่ทนได้ยากทุกข์ที่ไม่สามารถแก้ได้แต่ในปัจจุบันนี้เราสามารถแก้ทุกข์ของเราได้และเราก็ไม่ไปอบายก็นี่แหละการประพฤติการปฏิบัติของเราธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธสองคำโยมทำอะไรก็แล้วแต่พุทโธพุทโธพุทโธไปยืนเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนให้มีพุทโธอยู่ในใจเท่านั้นแหละจะเกิดความสงบถ้าเราทำบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆอารมณ์ของเรามันก็มีแต่เบิกบานอารมณ์ของเราก็เป็นผู้รู้เราก็ตื่นอยู่ตลอดเวลาเราก็จะไม่เป็นคนนอนหลับทับสิทธิ์ในการที่เราใช้จิตของความเป็นมนุษย์ใช้ลมหายใจที่มีอยู่ทุกวันที่ยังใช้ที่ยังเหลืออยู่ในทุกวันนี้ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดบุญไม่เกิดโทษฉะนั้นเมื่อเรานั่งไปนั่งไปมันปวดมันเมื่อยก็ไม่ต้องสนใจมันรู้มันว่าปวดรู้ว่ามันเมื่อยทนไม่ไหวก็ขยับเขยื้อนนะเมื่อขยับเขยื้อนไปแล้วก็โอ้เหล่านั้นพ้นทุกข์แล้วแต่นั่งนั่งนั่งไปทุกข์มันก็มาอีกนะฉะนั้นถึงบอกว่าประพฤติปฏิบัติให้มันข้ามทุกขเวทนาเราต้องปฏิบัติให้พ้นเวทนาจะเป็นสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีก็แล้วแต่ต้องให้ข้ามพ้นเรียกว่าข้ามแต่ถามว่าข้ามแล้วมันยังมีความปวดความเมื่อยไหมมันก็มีแต่เราไม่ไปยึดว่าเป็นของเราเราแยกแยะได้ว่าทุกเพราะสังขารทุกที่กายแต่ไม่ทุกที่ใจฉะนั้นความสุขของเรานั้นมันอยู่ที่ใจของเราถ้าใจของเราพอใจในสิ่งที่เราทำมันก็เป็นความสุขฉะนั้นนักประพฤติปฏิบัติพอใจในสิ่งที่ตัวมีตัวเป็นไม่ทะเยอทะยานไม่เธอเดียวทะยานกับสิ่งที่มันเกินเอื้อมเราก็ค่อยสร้างสมไปทีละเล็กทีละน้อยญาติโยมไม่ใช่ว่าเราจะนั่งครั้งเดียวแล้วเราจะพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างนี่แหละมันก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆแต่ขอให้เรานั้นได้ลงมือทำอย่าประมาทฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนในวันนี้วันมาฆบูชาให้เราละบาปบำเพ็ญบุญพระพุทธเจ้านั้นทรงห่วงปวงมนุษย์ทั้งหลายว่าอย่าทำบาปแล้วก็ทำจิตของตัวเองให้ขาวบริสุทธิ์อย่าให้มีอะไรมาทำให้เศร้าหมองถ้าจิตของเราเศร้าหมองมันก็ไปถูกทุกขติทำจิตของเราให้ขาวสะอาดบริสุทธิ์แล้วท่านยังฝากเอาไว้ปัจฉิมทโอวาทว่าสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงอัปมาเทนะสัมปาเทสะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอย่าไปหลงในสังขารร่างกายในความปรุงแต่ง
ฉะนั้นเราเป็นผู้มีวาสนาเป็นผู้มีบารมีจงภาคจงเพียรจงหมั่นทำได้ไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่ไม่ว่าเด็กไม่ว่าหนุ่มไม่ว่าสาวไม่ว่าแก่ไม่หญิงไม่ว่าหญิงหรือชายสามารถประพฤติปฏิบัติได้มันอยู่ที่เรานั้นจะลงมือหรือเปล่าเราจะตั้งตนอยู่ในความประมาทหรือเปล่าทุกลมหายใจเข้าออกของเรานั้นมันไม่เที่ยงไม่รู้ว่าเราจะมีลมหายใจอยู่อีกนานขนาดไหนแต่เมื่อมีลมหายใจเข้าออกก็ต้องทำให้มันเกิดบุญและกุศลให้เป็นวาสนาให้เป็นบารมีของพวกเราทุกคนทุกท่านที่ได้สละเสียเวลามาแล้วก็พยายามสร้างบุญประกอบกุศลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะเรายังต้องไปประชนกับโลกภายนอกที่มันมีแต่ความว้าวุ่นวุ่นวายต้องไปประชิญกับมรสุมของชีวิตในการดำรงชีวิตในการดำรงชีพไม่มีอะไรที่สมหวังไม่มีอะไรที่เราจะทำให้มันสมหวังได้มันอยู่ตามเหตุตามปัจจัยมันขึ้นอยู่กับกรรมของเราคือการกระทำของเราชาติที่แล้วเราทำกรรมอะไรเราก็ไม่รู้แต่ชาตินี้เรารู้ว่าเราทำกรรมดีด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราเชื่อในองค์พระพุทธเจ้าที่ท่านทรงสั่งสอนทรงเตือนสติพวกเราให้พวกเรานั้นอย่าได้ประมาทว่ายังหนุ่มยังสาวว่ายังแข็งแรงว่ายังมีลมหายใจความตายเป็นของไม่แน่นอนเรื่องการเรื่องเวลาเรื่องอายุไขเรื่องสถานที่อันนี้ไม่มีใครบ่งชัดชี้ชัดกำหนดได้แต่ที่แน่นอนที่สุดที่สุดทุกคนต้องตายกลายเป็นผีทุกคนต้องละจากโลกนี้ไปทุกคนอย่างมากก็ไม่เกินร้อยปีหรืออย่างน้อยเกิดมายังไม่ทันลืมตามองโลกก็ต้องละไปก็ต้องหมดลมไปฉะนั้นเวลาโลกมนุษย์มันเหลือน้อยนิดจงสร้างความภาคความเพียรกันเถิดญาติโยมทั้งหลายอย่ามัวนอนหลับทับสิทธิ์ว่าเรานั้นยังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายสิทธิของเรานั้นมีทุกคนคือความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคทุกคนต้องได้รับสิทธินี้ทุกคนปฏิเสธไม่ได้สิทธิของความเป็นมนุษย์ก็อย่างนี้แหละโยมสุขทุกข์สมหวังไม่สมหวังผิดหวังดีใจเสียใจทุกข์ใจมันคละเคล้ากันไปญาติโยมแต่ที่เรายังสุขสบายเพราะวิบากกรรมมันยังไม่ปรากฏเราก็ยังระเริงหลงเริงอยู่ในการใช้ชีวิตความแก่มันยังไม่มาความเจ็บมันยังไม่เย็นความพัดภาคมันยังไม่มาเราก็ไม่สนใจมันแต่เราต้องสนใจต้องศึกษาว่าในช่วงชีวิตที่ยังเหลืออยู่นี้เราจะทำอะไรให้มันเกิดเป็นบุญเป็นกุศลสิ่งไหนที่เราจะนำพาเราไปสู่สวรรค์นิพพานสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาจะได้ไม่เสียโอกาสที่เกิดมาเป็นมนุษย์ครบอาการ32
ไม่ยากไม่จนไม่ลำบากแล้วก็ยังเป็นผู้ฉลาดในการใช้ชีวิตที่เหลือน้อยนิดอยู่ในปัจจุบันนี้เร่งเข้าวัดปฏิบัติธรรมเอาข้อวัดไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันในการทำมาหารับประทานนี่แหละญาติโยมสิ่งที่เราเอาไปได้มันเป็นนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมร่างกายนี้เราจะเอามันไปด้วยไม่ได้มันไปด้วยนามธรรมไปด้วยจิตไปด้วยวิญญาณฉะนั้นจงละสิ่งหยาบๆสิ่งที่เป็นทุกข์ไปสู่สิ่งที่ละเอียดกายของเราเป็นกายที่หยาบเป็นกายที่ทุกข์เป็นกายที่เป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเราก็สร้างบุญสร้างบารมีเพื่อไปสู่กายทิพย์มันมีแต่วิญญาณเมื่อเราไม่มีกายแล้วมันจะมีทุกข์อะไรเกิดขึ้นไม่มีฉะนั้นเราทนทุกข์ในปัจจุบันเพื่อไปเสวยสุขในชาติข้างหน้าตราบใดถ้าเกิดเป็นมนุษย์มันก็ยังมีความทุกข์อยู่นั่นเองแต่พ้นความเป็นมนุษย์ไปแล้วเป็นเทวดาเป็นอินทร์เป็นพรหมไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าก็ด้วยทานบารมีของพวกเราศีลบารมีของพวกเราภาวนาบารมีของพวกเรานี่แหละจะไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนก็แล้วแต่เราก็เลือกเอาเลือกได้แต่ที่เราเกิดมาแล้วเราเลือกไม่ได้แต่เนี้ยพาดปัจจุบันนี้เลือกได้โยมจะเลือกเกิดในสวรรค์ชั้นไหนโยมก็ทำในปัจจุบันนี่แหละทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาทำเอาทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องทำใครจะมาทำให้เราเป็นไปไม่ได้ทั้งความดีความไม่ดีทั้งสุขทั้งทุกข์ตัวเราทั้งนั้นที่ทำขึ้นที่ก่อขึ้นที่เกิดขึ้นก็ตัวเราพระพุทธเจ้าบอกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนละเป็นที่พึ่งแห่งตนจะหวังใครจะหวังลูกหวังหลานตายแล้วให้เขาทำให้เราเหรอเขาจะทำให้เราหรือเปล่าเขาก็เสวยสุขของเขาทรัพย์สมบัติที่เราหาได้มาเขาจะทำให้เรานั้นได้สักกี่มากน้อยแต่สิ่งที่แน่ๆคือเราต้องทำเองทำในชาติปัจจุบันเนี่ยโยมเข้าวัดก็เข้าเองนะไม่ต้องให้ใครจูงทำสมาธิก็ทำเองด้วยศรัทธาด้วยความเชื่อของพวกเรากันเองไม่ต้องให้ใครมาชักมาจูงชักจูงนั้นคือคนที่หมดลมแต่ถ้าเรายังมีลมแล้วไม่ต้องมาชักจูงเราเราไปด้วยความรู้ของเราเองเราไปด้วยศรัทธาของเราเองดังนั้นคนตายเท่านั้นแหละที่ต้องชักจูงนะจูงไปไหนจูงไปเมนจูงไปฝังจูงไปเผาแต่เมื่อเรามีลมหายใจเราเลือกที่จะไปได้เมื่อเรามีลมหายใจเราไม่ไปเมนหรอกโยมนะไปเหมือนกันแต่ไม่ได้ไปนอนไม่ได้ไปถูกเผาไปเผาคนที่มีชีวิตแล้วไม่เข้าวัดไม่ถือศีลไม่ปฏิบัติธรรมต้องให้เขาจูงไปถูเชิงตะกอนเอาไฟจุดเผาเมื่อโดนไฟเผาก็ไม่ได้ร้องโวยวายว่าร้อนว่าทนไม่ไหวเพราะร่างกายนั้นมันไร้ซึ่งวิญญาณไร้ซึ่งลมหายใจธาตุทั้งสี่ก็กำลังหมดไปสิ้นไปแต่เรายังมีธาตุทั้งสี่อยู่ในปัจจุบันลมหายใจยังมีในปัจจุบันตามไปเหอะญาติโยมสงบไม่สงบได้บุญเพราะเราตั้งใจที่จะทำบุญให้เกิดขึ้น
บุญอะไรก็ไม่เท่ากับบุญสมาธิที่ใจสงบอันนี้เป็นมหาบุญประกอบไปด้วยกุศลดังนั้นภาวนานี่แหละโยมจะทำให้เราไปสู่สวรรค์นิพพานคนไม่ภาวนาก็จะนำพาให้ไปเป็นอันธพาลพาลไปหมดคนไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติอันธพาลไปหมดในครอบในครัวในพี่ในน้องในพ่อในแม่พาลไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอันธพาลคนทำความดีก็ไม่ส่งเสริมเป็นอันธพาลขัดขวางบางครั้งเราจะไปทำบุญทำทานก็เป็นอันธพาลขัดขวางสามีภรรยาก็เหมือนกันนะสามีจะไปทำบุญทำทานภรรยาก็เป็นอันธพาลภรรยาจะไปทำบุญทำทานสามีก็เป็นอันธพาลคือไม่สนับสนุนกันไม่ส่งเสริมกันอันนี้มันก็ถือว่าเป็นกรรมของเราฉะนั้นครอบครัวไหนก็แล้วแต่สามีภรรยาที่ไม่เป็นอันธพาลก็จะพากันเข้าวัดลูกหลานไม่เป็นอันธพาลก็พากันเข้าวัดเป็นเหตุเป็นปัจจัยนำพาเป็นกุศลที่ได้สร้างกันมาแต่ถ้าเราเป็นอันธพาลแล้วโยมมันก็เดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าความสงบมันไม่มีแต่ถ้าเราละความเป็นอันธพาลได้โยมมันจะไปสู่พระนิพพานนี่แหละโยมเร่งรีบทำกันทนปวดทนเมื่อยนะทนไม่ได้ก็ต้องทนเพราะตอนนี้ถ้าโยมไม่ทนแล้วตอนเจ็บตอนจะตายมันทนได้ยากยิ่งกว่าที่เรานั่งทนที่เราทนนั่งขณะที่เรานั่งสมาธิทุกขเวทนามันเกิดขึ้นมันเสวยทุกขเวทนาโยมไม่สามารถจะออกจากสมาธิได้มันล็อกไปหมดทั้งมือทั้งเท้าเราอยากจะลุกเราอยากจะเลิกมันลุกมันเลิกไม่ได้สภาวะคนจะตายก็เหมือนอย่างนี้แหละทุกเวทนาเกิดขึ้นมากลมหายใจก็แผ่วเบาเหมือนจะหมดลมชั้นใดก็ชั้นนั้นคนที่จะตายเหมือนกันขณะที่เรามีสติสัมปชัญญะเรายังทนกับมันไม่ได้ยังบังคับไม่ได้ว่าเราจะหนีมาแล้วทุกมันเข้าครอบงำแล้วแล้วเราจะลุกเราจะเลิกแล้วแต่มันลุกเลิกไม่ได้เพราะมันยังเสวยทุกขเวทนาอยู่จะถอดออกจากสมาธิจะถอนออกสมาธิมันก็ไม่ได้มันก็อยู่กับความทุกข์นั่นแหละแล้วถามว่าตอนนั้นเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งเราจะนึกถึงอะไรโยมตอนที่เราจะตายเรานึกถึงอะไรถ้าเราไม่เคยฝึกเคยหัดสร้างแต่บาปสร้างแต่กรรมบุญไม่สร้างทำแต่บาปแต่กรรมช่วงที่จะตายนั่นแหละโยมมันไม่มีสติจิตใจมันเล่าร้อนจิตมันอ่อนจิตมันตกสิ่งที่จะปรากฏขึ้นก็คือกรรมที่เราทำไว้ถ้าเป็นกรรมดีไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิใจก็ผูกก็ยึดอยู่กับความสงบนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงคุณงามความดีของเราก็ลืมทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมันจะเกิดความสุขเพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นทำให้เรานี้มีความสุขมีความร่มเย็นมีความราบรื่นแต่ถ้าเราทำบาปศีล5ไม่ละไม่เลิกความอาฆาตความพยาบาททุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นแหละมันจะปรากฏทำให้เราเล่าร้อนกระวนกระวายใจไม่เป็นสุข
เมื่อตอนที่เราจะดับจิตตัวนี้แหละสำคัญที่สุดญาติโยมถ้าเรานึกถึงบุญกุศลนึกถึงพระแม้คนจะตายก็บอกนึกถึงพระไว้นะแม้กระทั่งตายไปแล้วเนี่ยก็ยังเอาดอกไม้ธูปเทียนใส่มือไปเพื่ออะไรให้ไปสู่สวรรค์ไปเฝ้าไปสวรรค์ไปกราบไหว้นะพระพุทธเจ้าอยู่บนสวรรค์มีความเชื่อก็อย่างนั้นนะเกศแก้วจุฬามณีที่เราเคยได้ยินกันว่าไปไหว้พระก็คือไปกราบพระพุทธเจ้าดังนั้นเรามีสติมีลมหายใจอยู่โยมกราบตอนเรามีลมหายใจนี่แหละให้ระลึกนึกถึงมันจะได้มีสัญญาความจำได้หมายรู้ว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะมีพระธรรมเป็นสารณะมีพระสงฆ์เป็นสารณะมีคุณงามความดีเป็นที่พึ่งฉะนั้นที่พึ่งอื่นของเราไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเท่านั้นฉะนั้นศาสนาอื่นเขาก็มีที่พึ่งของเขาคือพระเจ้าของเขาอันนี้เป็นความเชื่อแต่เรานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราสามารถเห็นได้เราสามารถประพฤติปฏิบัติให้มันเห็นผลได้แต่ก่อนเราไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราก็ไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระอริยสงฆ์เจ้ามีจริงหรือเปล่าเราไม่เชื่อเป็นเรื่องที่หลอกลวงหลอกคนให้ทำความดีฉะนั้นบางคนก็หลอกง่ายก็เชื่อในพระพุทธเจ้าในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์แต่บางคนมันหัวดื้อหัวรั้นหลอกมันไม่ได้มันก็ว่าพระพุทธเจ้าไม่มีหรอกพระธรรมก็ไม่มีพระอรหันต์ก็ไม่มีอันนี้เรียกว่าตกอยู่ในอารมณ์ของความหลงโมหะเข้าครอบงำจิตใจอวิชชาความมืดบอดตัวไม่รู้ฉะนั้นเราอยากให้อวิชชาความมืดบอดหมดไปก็ต้องมานั่งสมาธิให้มันสว่างสวยภายในจิตใจของเรานะญาติโยมใจเราที่มันมืดบอดมันจะได้หายบอดสักทีนะบอดข้างเดียวก็ยังเห็นนะไอ้บอดสองข้างนี่ไม่เห็นอะไรเลยแล้วแถมใจยังบอดอีกโยมตาก็บอดใจก็บอดอีกไปกันใหญ่ใครก็ปวดไม่ได้ถือว่าเป็นกรรมหนักดังนั้นบางคนเนี่ยพิกลพิการร่างกายแต่จิตใจเขาไม่พิกลพิการใจเขาไม่มืดบอดเพราะว่าบุญบารมีของเขามีอย่างพวกเราเนี่ยจิตใจของเราก็ไม่มืดบอดตาของเราก็ไม่บอดตาของเราก็เห็นว่าใครทำความดีใครทำความไม่ดีก็มีสิ่งที่เปรียบเทียบให้พิจารณาเอาทีโยมสิ่งไหนที่ดีก็ทำตามสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ไม่ต้องทำตามแต่ส่วนใหญ่มันก็จะทำตามกับสิ่งที่ไม่ดีเพราะสิ่งดีมันทำได้ยากมันฝืนแล้วสิ่งที่ไม่ดีมันทำง่ายทำแล้วได้ผลคดโกงเขาอะไรประเภทนั้นมันไม่มีอะไรที่จะมาปรากฏแต่ความทำความดีมันต้องฝืนความรู้สึกนะโยมอย่างจะมาวัดมาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่โอ้ยมันก็ต้องพิจารณากันแล้วดีว่างหรือไม่ว่างมาแล้วที่ก็ไม่มีต้องไม่แออัดสถานที่ก็ไม่สะดวกไม่สบายนะก็มีข้ออ้างไปเรื่อยโยมดังนั้นต้องใช้สติใช้ปัญญาของพวกเรานะไม่ใช่ว่าเราจะเข้าวัดปฏิบัติธรรมเฉพาะวันสำคัญสำคัญก็ต้องทำให้เป็นอุปนิสัยให้เป็นนิจศีลนิจธรรมศีลของเราก็ต้องให้มีเป็นประจำไม่ใช่ศีลเป็นบางครั้งบางคราวศีล
ห้าข้อมันก็ไม่ยากมันก็ไม่ลำบากเพียงแต่เราวิรัติงดเว้นเท่านั้นนะโยมไม่ทำมันก็ไม่บาปนะไม่ฆ่าสัตว์งดจากการฆ่าสัตว์วิรัติไม่ทรมานสัตว์ไม่ข่มเหงสัตว์หรือคนที่ด้อยโอกาสกับเราไม่เอารัดเอาเปรียบเขานี่แหละวิรัติงดเว้นมันก็ได้แล้วข้อหนึ่งงดเว้นจากความโลภความอยากมาอยากได้ของคนอื่นเห็นแล้วก็ไม่มีความรู้สึกอยากไม่ใช่ของเราเราก็ไม่เอามาไม่หยิบไม่ฉวยของเขาโดยที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตมันก็ทำได้แล้วโยมมันก็ไม่ยากงดเว้นจากการที่จะไปลูกเขาเมียเขานะรักเดียวใจเดียวไม่ข้องเกี่ยวกับสามีภรรยาคนอื่นลูกคนอื่นงดมันก็ทำได้แล้วสินข้อ3กาเมข้อ4นี่สำคัญที่สุดเลยพูดปดก็ยังพอทนพูดคำหยาบสอดเสียดพูดเพ้อเจ้อแล้วสำหรับยิ่งนักปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ให้พูดทางโลกอีกให้พูดแต่ทางธรรมเรามาเข้าวัดมาพึ่งปฏิบัติแล้วจะมาเอาเรื่องลูกเรื่องหลานเอาทรัพย์สินเงินทองสมบัติพัฒนาเอามาคุยมาอวดมาโอ้มาโม้กันมันก็ไม่ได้แต่ถ้าเราระงับมีสติแล้วไม่ใช่เรื่องของเราครอบครัวของเราก็เรื่องของเราไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ใครไม่ต้องไปตำหนิใครไม่ต้องไปว่าใครเขาจิตใจเศร้าหมองในความพูดของเรางดเว้นซะก็ต้องอาศัยสตินั่นแหละนะสุรายาเมาเครื่องมึนเมาทุกสิ่งทุกอย่างไม่จิบไม่ฉวยมันเข้าปากมันก็มาเข้าปากเราไม่ได้มือเราก็มาเอื้อมไปหยิบไปฉวยไปหยิบมามือเราก็เอามาให้มันประสานมือซ้ายมือขวาทับบนมือซ้ายให้มันเกิดบุญเกิดกุศลดีกว่าแค่5ข้อเราทำกันได้ไหมทำได้ต้องให้เป็นประจำไม่ใช่บางครั้งบางคราวไม่ใช่พอมีงานทีก็มาขอศีลกันทีขอแล้วก็ไม่เอาไปแต่เวลาของไม่ดีแล้วก็ไม่ต้องขอหรอกวิ่งใส่นะฉะนั้นสิ่งที่ดีๆนะโยมมันจะทำให้เรานั้นเบิกบานแต่ทำสิ่งที่ไม่ดีน่าจะทำให้เรานั้นเศร้าหมองอย่างเรามานั่งสมาธิมาสวดมนต์ไหว้พระนะวันนี้เราก็ได้ทำกิจกรรมของเราตั้งแต่เช้านะเราให้ทานเรารักษาศีลเรามาพุทธประพฤติปฏิบัติเรามาทอดประปามาสละทรัพย์ของที่เราหวงมาบริจาคตัดความตนีทีนี้ออกไปจากจิตใจของเราโดยเฉพาะวันนี้เราก็มาบริจาคทองคำบริจาคเงินกันเพื่อไปซื้อทองคำมาปิดมาห่อหุ้มหลวงพ่อโตองค์แทนพระพุทธเจ้าที่เราเคารพศรัทธาให้มันมีค่ามีราคาขึ้นมาใครมองใครกราบใครไหว้แล้วก็มีปีติมีความสุขมีความอบอุ่นมีกราบคราวใดใจเป็นสุขก็เป็นบุญฉะนั้นบุญเนี่ยทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกเวลานะทานเราก็ทำทานได้ทุกเวลาเวลาไม่ใช่ต้องมีทรัพย์ถึงจะทำทานได้ทานก็มีหลายอย่างนะให้ทรัพย์เป็นทานนะให้ธรรมะเป็นทานให้ความไม่อาฆาตความไม่พยาบาทนะให้ความไม่โกรธเป็นอภัยทานมันได้ทั้งนั้นทานทานคือการให้นะเมื่อเราให้แล้วสิ่งเหล่านั้นมันก็กลับมาหาเรายิ่งให้ยิ่งมายิ่งตนีทีเหนียวก็มีแต่หมดไปสิ้นไป
ให้ไม่เป็นดังนั้นถ้าเราเป็นผู้ให้แล้วเราก็จะได้เป็นผู้รับสิ่งที่เราให้ไปก็จะตอบสนองเราเหมือนเราให้ของกับคนอื่นให้ข้าวให้น้ำเขาให้ความสงบร่มเย็นให้ความสุขกับเขาสิ่งเหล่านั้นมันก็กลับมาหาเราโยมแต่ถ้าเราสร้างบาปสร้างอกุศลสร้างความเดือดร้อนให้เขาไอ้ความเดือดร้อนนั้นมันก็ย้อนมาหาเรานั่นเองฉันใดฉันนั้นทำกรรมอะไรไว้กรรมนั้นก็ตอบสนองทำดีกรรมดีตอบสนองทำชั่วความชั่วก็ตอบสนองทำอะไรไว้ก็จะได้รับผลบุญนะปลูกผลไม้ปลูกทุเรียนปลูกมะม่วงมันจะออกมาเป็นเงาะเป็นมังคุดมาโยมมันไม่เป็นมันก็เป็นทุเรียนเป็นมะม่วงปลูกกล้วยก็เป็นกล้วยปลูกกล้วยจะเป็นมะละกอได้ไหมมันก็ไม่ใช่ชั้นใดก็ฉันนั้นต้นเป็นอย่างไรผลมันก็ออกมาอย่างนั้นฉะนั้นต้นบุญของเรานี่แหละทำบุญทำทานแต่ญาติโยมอย่าไปตนีทีเหนียวทำมากทำน้อยก็ขอให้ทำให้เป็นนิสัยจะได้ตัดความตนีทีเหนียวจาคะคือการรู้จักให้การเสียสละพระพุทธเจ้าเนี่ยเสียสละถึงที่สุดปรมัตถปรมีเลยโยมไม่ใช่ให้ทรัพย์สินเงินทองนะให้ของมีค่าคู่บ้านคู่เมืองให้ภรรยาให้ลูกก็เพราะการเสียสละนี่แหละแล้วผลสุดท้ายเป็นยังไงท่านก็ได้ผลจากการที่ท่านเสียสละถึงที่สุดลูกภรรยาให้ได้แม้กระทั่งเลือดเนื้อกายของท่านท่านก็ให้มาแล้วไม่รู้กี่ภพกี่ชาติสร้างบารมีมาไม่รู้กี่อาสงไขก็คือการให้ทั้งนั้นโยมยานศาสนาพูดถึงเอาทานเป็นต้นเอาทานเป็นเบื้องต้นเมื่อเรามีทานแล้วนี่โยมเราให้ทานไปเรื่อยให้ทานไปเรื่อยเนี่ยศีลมันจะตามมาแต่ถ้าเราไม่ให้ทานเลยให้เป็นบางครั้งบางคราวแล้วแต่อารมณ์ของเรานะศีลมันไม่มาหรอกศีลมันไม่มีหรอกแต่ถ้าเราให้ทานเป็นประจำเป็นปกติทานมากทานน้อยอะไรก็แล้วแต่ศีลมันก็จะมาเองมันก็จะมีจิตที่อ่อนมันจะมีการวิรัตงดเว้นจากสิ่งชั่วร้ายเพราะทานบารมีเบื้องต้นโยมไม่เชื่อลงไปทำดูนะแต่ต้องตัดความตนีทีเหนียวตัดความหวงแหนให้ไปแล้วอย่าคิดว่ามันสูญเปล่าให้ไปแล้วมันก็จะกลับมาแต่ตอนให้อย่าไปเกิดความอยากอย่าไปเกิดความโลภเหมือนคนที่จะขายที่ขายทางไปบนไปหาหลวงพ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ว่าขายที่ได้แล้วก็จะเอามาทำนู่นเอามาทำนี่แอบอย่างนั้นมันไม่ได้ทานคือการให้ให้แบบไม่มีความหวงแหนสละออกไปโดยที่ไม่มีความห่วงใยนะแล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเหมือนอย่างเราใส่บาตรหรือเราทำบุญเนี่ยต้องให้ไปแล้วพระจะไปทำอะไรวัดจะไปทำอะไรก็เรื่องของท่านเมื่อเราให้ไปแล้วก็คือสละไปแล้วมันไม่ใช่ของเราแล้วแต่ถามว่ามันเป็นของเราหรือเปล่ามันเป็นของเราเพราะเราเป็นคนหามันมาด้วยน้ำพักน้ำแรงหยาดเหงื่อแรงกายของเรามันก็เป็นของเรานั่นแหละแต่มันจะมาคนละรูปแบบอันนี้บางคนก็เห็นทันตาบางคนก็ไม่เห็นทันตาก็แล้วแต่แต่อย่าตั้งอยู่ในความโลภความอยากทำบุญ100บาทอธิษฐานถูกรางวัลที่1มันเกินไปโยมนะมันเกินราคาไปใช่ไหม
ทำบุญก็ขอได้อดอย่าได้อยากนะไม่ต้องไปหวังอะไรมากก็ทำบุญทำทานแล้วก็ขออย่าได้อดอย่าได้อยากไปไหนก็อย่าได้ลำบากนะความยากความจนไม่มีอธิษฐานอย่างนี้พอโยมไม่ต้องไปรวยหวยไปอะไรของนั้นมันเป็นอบายมุขมันเป็นการพนันนะมันมีการลงทุนนะแต่เรานี่ลงทุนไปแล้วเราไม่หวังผลตอบแทนต้องไม่หวังผลตอบแทนทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราให้อะไรใครก็แล้วแต่การไปจะทานของเราให้เขาไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปหวังว่าเขาจะดีกับเราหรือไม่ดีกับเราแต่เรานั้นให้อภัยเขาไม่ถือโทษไม่ถือโกรธไม่อาฆาตไม่พยาบาทไม่จองเวรจองกรรมกันสิ่งเหล่านี้แหละมันจะเป็นสิ่งที่ดีจะเป็นสิ่งที่งดงามเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเมื่อเรามีทานแล้วเนี่ยมีศีลแล้วเนี่ยโยมขั้นสุดท้ายภาวนามันก็มาเองนะโยมเป็นอัตโนมัติสังเกตตัวเราเองก็แล้วกันว่าเป็นอย่างที่อาตมาบอกไหมใหม่ๆเราก็ยังไม่ศรัทธาอะไรเราก็ทำทานไปเอาทอดกฐินพ่อป่าคนนั้นมาบอกให้ทำนู่นทำนี่เราก็ทำไปทำแบบไม่ได้ตั้งใจอันนี้ถ้าเรามีวาสนามีบารมีของเรามาแต่ชาติก่อนก็มาต่อแล้วก็ทำบุญก็เราเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปสุดท้ายเดี๋ยวเราก็มีศีลนะโดยอัตโนมัติไม่ต้องมาขอพระหรอกมันก็มีความละอายเกิดขึ้นมีการวิรัติว่าสิ่งไหนทำแล้วมันไม่ดีเราจะไปทำมันทำไมนะผู้ที่ท้ายมันเกิดปัญญาว่าจะทำยังไงให้เรานั้นออกจากกองทุกข์แล้วก็ลงมือปฏิบัติภาวนานิยมนะอันนี้มันก็เกิดขึ้นกับตัวเราเองแล้วเราก็เห็นกับญาติโยมที่เข้าวัดเราบอกโยมนั่งสมาธิเดี๋ยวนั่งไม่ได้หรอกโยมยังฟุ้งซ่านโยมยังกิเลสหนาก็ไม่ว่าอะไรแต่ก็โยมก็มานะมาทำบุญใส่บาตรทุกวันทุกวันทุกวันมาประจำก็ค่อยๆรักษาศีลไปจากศีล5ก็มาเป็นศีลอุโบสถบางครั้งบางคราววันหนึ่งคืนหนึ่งเกิดความศรัทธาอยากจะเข้าประพฤติปฏิบัติเอามาบวชเนกขัมสามวันเจ็ดวันสิบห้าวันเดือนบางคนก็โกนหัวเข้าวัดปฏิบัติธรรมอันนี้แหละเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเล็งเห็นแล้วว่าทานศีลภาวนาทีนี้เมื่อเราเข้าวัดประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วนิยมอะไรทานเราก็ผ่านไปแล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่าละไปเลยก็ไปอีกขั้นหนึ่งโยมทีนี้จะนำด้วยศีลแล้วมีศีลแล้วโยมศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีศีล10ก็ดี227ก็ดีศีลพอมีศีลแล้วโยมเราจะทำยังไงให้ศีลเราบริสุทธิ์บริบูรณ์เราก็ต้องมีสติเราก็ต้องมีสมาธิใช่ไหมเมื่อเรามีศีลแล้วเนี่ยโยมเราก็ต้องอาศัยให้ใจเรามีความสงบถ้าเรามีศีลแล้วเราไม่มีสมาธิโยมมันมีอะไรที่ยังงดงามไหมจะเดินยังไงนะจะนั่งยังไงจะพูดยังไงมันก็ไม่งดงามเพราะยังมีความวุ่นวายอยู่นะยังไม่มีสมาธิเลยหรือว่ามีสมาธิแบบสั้นๆเหมือนกับเด็กนะสมาธิสั้นนั่งตรงไหนก็ไม่เป็นสุขยุกยิกยุกยิกไปตรงไหนก็ไปพูดไปคุยไปทำความไม่สงบให้เกิดขึ้นแก่ผู้รอบข้างนั้นเมื่อมีศีลแล้วบวกกับสมาธิไปด้วยก็จะให้มีความตั้งมั่นอยู่ในศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์
ศีลบริสุทธิ์สมาธิก็จะปรากฏสมาธิก็จะเกิดเมื่อมีศีลบริสุทธิ์สมาธิมีความตั้งมั่นแล้วอันนี้ก็ปัญญาเกิดแล้วปัญญารอบรู้แล้วตามกองสังขารรู้กิเลสตัวเองรู้จิตตัวเองรู้ใจตัวเองรู้ละความโลภความโกรธความหลงของตัวเองไปได้นี่แหละโยมเราต้องศึกษานะไม่ใช่เป็นชาวพุทธแต่สมณโคครัวเป็นชาวพุทธเพราะพ่อแม่ยัดเยียดให้เราต้องศึกษาต้องศึกษาศึกษาอะไรล่ะเรื่องกายเรื่องใจของเรานะไม่ต้องไปศึกษาเรื่องคนอื่นหรอกเห็นกายเห็นใจของเราเห็นความโลภความโกรธของความหลงของเราก็พอแล้วโยมไม่ต้องไปรู้กายหรอกรู้ข้างนอกมันได้ทำไม่ทำให้เราพ้นทุกข์หรอกโยมฉะนั้นเมื่อเราภาวนาแล้วเมื่อเห็นอะไรภายนอกแล้วครูบาอาจารย์บอกว่าดึงกลับมาที่กายของเราคนที่มันวิปลาสในเรื่องของการภาวนาก็ไปหลงนิมิตไงส่งจิตออกไปข้างนอกไปยึดเอาข้างนอกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของจริงแล้วก็หลอกฉะนั้นเมื่อเราอยากจะให้เรามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์จิตใจไม่ฟุ้งซ่านก็ดึงมาที่กายของเราเห็นกายของเราดิสำคัญที่สุดโยมอย่าส่งจิตออกไปนอกกายของเราความวิปลาสความผิดความเพี้ยนอะไรจะไม่เกิดแต่คนที่ปฏิบัติภาวนาแล้วมันเพี้ยนมันวิปลาสเพราะอะไรล่ะเพราะจิตออกไปยึดข้างนอกไปยึดนิมิตขึ้นมามั่งไปรู้อดีตไปรู้อนาคตก็ถือว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษนะบางทีก็เกิดเป็นไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนูคิดว่าตัวเองนั้นหมดกิเลสแล้วนะฉะนั้นกิเลสมันมีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดไอ้อย่างหยาบเรายังรู้ยังเราก็ยังไม่รู้เลยอย่างกลางรู้หรือยังก็ยังไม่รู้แล้วยิ่งละเอียดโยมยิ่งนักปฏิบัติเนี่ยนะกิเลสอย่างละเอียดเนี่ยโยมมันรู้ได้ยากเพราะตัวหลงยิ่งเราประพฤติปฏิบัติได้สมาธิเราเนี่ยจะหลงจะยึดจะติดหาว่าเรานั้นเป็นผู้วิเศษทั้งที่กิเลสมันหลอกนั่นเองฉะนั้นกิเลสเนี่ยมันจะมาในรูปแบบที่เราจะไม่รู้เท่าทันถ้าเราไม่มีสตินะยิ่งนักบวชเนี่ยโยมกิเลสอย่างละเอียดแล้วยิ่งนักปฏิบัตินะยิ่งภาวนามากๆเนี่ยระวังนะกิเลสอย่างละเอียดเนี่ยนะมันจะมองไม่เห็นถ้าไม่มีสติถ้ายิ่งส่งจิตเอาไว้ข้างนอกด้วยไปรู้เรื่องข้างนอกไปรู้เรื่องของอื่นไปทายใจคนอื่นนะอันนั้นมันไม่ใช่ทางสำเร็จแต่ทางสำเร็จก็คือเรื่องกายเรื่องใจของเรานั่นแหละฉะนั้นพุทธเจ้าสอนให้เราเห็นกายเห็นจิตของเราท่านก็ให้ยึดลมหายใจเข้าหายใจออกอานาปานสติหรือไม่ก็ให้พิจารณามรณังมรณานุสติให้นึกถึงความตายมันเรานึกถึงความตายแล้วมันก็ไม่ไปโลภไม่ไปหลงอะไรไม่ไปอยากอะไรทั้งสิ้นคนเราตายแล้วจะทำอะไรจะเอาอะไรไปได้มันก็ไปไม่ได้หมดลมแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วโยมมีแต่บุญกับบาปดังนั้นวันนี้เรามาประพฤติมาปฏิบัติกันก็ให้มันรู้ให้มันเห็นมันได้เห็นข้างนอกเห็นข้างในเห็นตับไตไส้ปอดของเรานี่แหละเห็นความไม่เที่ยงนะอย่าไปหลงในกายว่ากายเรานี่เป็นของสวยงามกรรมฐานอสุภกรรมฐานฐานของความไม่สะอาดอสุภะอสุภะอสุพังความไม่สวยไม่งามได้ไปหลงว่าเรามีร่างกายสวยงามเป็นหนุ่มเป็นสาวนั้น
อสุภะไม่สวยที่สวยเพราะไปยึดติดบวกกับปฏิกูลเป็นของไม่สกปรกเป็นของสกปรกมีอะไรเป็นของสะอาดบ้างโยมพิจารณาเอาในร่างกายของเราตั้งแต่บนถึงเท้าข้างนอกข้างในมีอะไรเป็นของสะอาดมั่งมีอะไรเป็นของสวยมั่งโยมไอ้ที่ว่ามันสวยก็เพราะเราไปยึดว่าไอ้นี่สวยผมดำสวยผมยาวสวยผมหยิกสวยพอมันขาวแล้วไม่สวยแล้วโยมใช่ไหมก็เพราะเราไปยึดหน้าสวยจมูกสวยตาสวยคิ้วสวยทำไมต้องไปทำตาทำไมต้องไปทำคิ้วก็ไปยึดว่าไอ้สิ่งนี้มันคือความสวยเอาลองญาติโยมเป็นผู้หญิงโยมก็พิจารณาเอาเลยกันว่าจริงไหมทำไมต้องไปสักคิ้วถาวรต้องโกงเป็นคันศรใช่ไหมทำไมสักคิ้วแล้วก็ค่อยถอนให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่าให้มันแตกแถวแตกแนวพอตีนกาขึ้นเอาจะทำไงให้ตีนกามันหมดไปเพราะตอนหนุ่มตอนสาวมันก็เต่งมันก็ตึงตาชั้นเดียวก็ไปทำให้มันมีสองชั้นตามันอะไรล่ะเขาเรียกตาอะไรล่ะตาชั้นเดียวก็ไปทำให้มันสองชั้นให้มันกว้างขึ้นหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของสมมุติที่เราตั้งขึ้นมาเองว่าเป็นของสวยถ้าพิจารณาจริงแล้วมันไม่มีอะไรสวยเลยโยมเอ้าตายไปแล้วเนี่ยที่ว่าสวยเลิศเลอเป็นนางงามเป็นนางจักรวาลโลกเนี่ยพอตายไปแล้วสวยไหมโยมก็สวยแต่ให้เอาไหมก็ไม่เอาอีกเวลาตอนเป็นเนี่ยโอ้ยค่าตัวมามากมายก่ายกองสวมมงกุฎสวมสร้อยพอตายไปแล้วโยมก็ไปดูตอนที่มันยังไม่ขึ้นอืดนั่นโยมพอขึ้นอืดแล้วโยมความเป็นนางงามอยู่ตรงไหนความสวยอยู่ตรงไหนโยมเวลาไปศพไปงานศพเนี่ยเขาเปิดลงให้ดูไม่ใช่เปิดแล้วว่าไปร้องไห้ร้องยังไงมันก็ไม่ตื่นไม่ฟื้นหรอกโยมร้องให้เต็มลงไอ้บางลัทธิก็ไปจ้างคนมาร้องไห้จะให้ญาติฟื้นยังไงไม่รู้มันฟื้นไหมไม่ฟื้นหรอกเอาไปให้ดูพิจารณาว่าเขาแต่ก่อนเขาก็เหมือนเรานะยิ่งสมัยก่อนเปิดแล้วลงเปิดลงแล้วโยมเอ้ยดูไม่ออกดูไม่จืดสมัยนี้มันฉีดยามันก็ไม่ทอยเท่าไหร่สมัยก่อนนี่พอเปิดมาแล้วนั้นโยมอย่าให้บรรยายเลยโยมเดี๋ยวอ้วกจะแตกนะตาโปนปากที่ว่าบางๆพองหน้าที่ว่า เลียวไปรูปไข่ก็บวมอืดมาตอนยังมีชีวิตอยู่ก็โอ้ยผิวขาวผิวเนียนผิวเหลืองพอตายไปแล้วโยมดำเขียวลายไปกันนั้นนะโยมนอนขึ้นอีกกินอีกโอ้มันสวยตรงไหนมันถ้าเราพิจารณานี้โยมมันก็ต้องมายึดติดนี่คนเราจะไปคิดว่ามันสวยตลอดกาลเป็นไปไม่ได้หรอกโยมเพราะพระท่านก็บอกแล้วมันไม่เที่ยงอนิจจังความเสื่อมคนเราเนี่ยมีความเสื่อมมีความโทรมอยู่ทุกวันแต่เราไม่เห็นเท่านั้นเองมันเสื่อมมันโทรมไปทุกวันทุกวันทุกวันนะโยมนะที่เราไม่รู้เพราะเราไม่ได้พิจารณาเข้ามาในกายของเราแล้วก็ไม่มองคนอื่นว่าคนนี้สวยคนนี้หล่อคนนี้ยังไม่แก่คนนี้ยังแข็งแรงแต่มองตัวเองไหมว่าเรานี่มันเหี่ยวมันแห้งไปทุกวันแก่ไปทุกวันใช่ไหมหนังของเราเนี่ยจับแล้วแต่ก่อนโอ้มันลื่นละมุนละไมไปจับตอนนี้เป็นไงโยมอย่างกระดาษทรายให้เราคิดพิจารณาอย่างนี้โยมจะได้ไม่ต้องหลงกันอันนี้ไปหลงอะไรล่ะหลงสมมุติใครสมมุติล่ะก็ตัวเราเองสมมุติหน่อย
ทุกสิ่งทุกอย่างเสื้อผ้าอาภรณ์ก็ไปสมมุติว่านี่สวยแฟชั่นนั้นแฟชั่นนี้พิลึกพิลั่นใช่มั้ยแฟชั่นอะไรก็ไม่รู้แล้วถามว่ามันแค่ปิดกายไม่ให้มีความละอายเท่านั้นแหละโยมอันนี้ก็ไปเป็นโอ้โหแบรนด์เนมอะไรอ่ะดังๆอะไรเวอร์ซาเช่อะไรแบรนด์ดังๆเนี่ยถามว่ามันต้องไปซักมั้ยโยมมันก็ต้องซักใช่มั้ยน่ะคนรวยเขาใส่ทีเดียวเขาไม่ต้องซักเนี่ยเขารวยน่ะชุดละ 30,000 40,000 นั้นเขาใส่เขาก็ทิ้งไอ้อย่างเราเนี่ยยังไงมันก็ต้องซักใส่วันเดียวมันก็ต้องซักเมื่ออะไรก็แล้วแต่มาถูกกายเราเนี่ยร่างกายของเรามันจะขับของเสียออกอยู่ตลอดเวลาเอาเสื้อเราเนี่ยโยมใส่แล้วเนี่ยอากาศร้อนๆเนี่ยไม่ซักดมได้มั้ยล่ะใครกล้าดมมั่งไอ้ตัวละ 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 เอาใส่แล้วมันลงมาดมนี่เอามันก็ไม่ดมอีกแล้วถามว่าทำเพราะตัวเองนั้นมีแต่ถามว่ามันมีประโยชน์ไหมมันก็มีประโยชน์แค่ปิดกายเฉยๆเท่านั้นแหละใช่ไหมอย่างพุทธเจ้าบัญญัติพระก็มีผ้าอยู่สามผืนแค่นี้สีเนี้ยอยู่เนี้ยก็มีอยู่แค่นี้ก็ไม่ต้องไปพิ้นเปลืองอะไรอย่างชุดขาวโยมก็มีอยู่แค่นี้ใช่ไหมไม่ต้องไปสิ้นเปลืองอะไรฉะนั้นคนเราไปติดนะกระเป๋าหนังจระเข้ก็ว่าแพงแล้วนะโยมไปเจอหนังเหี้ยอะไรวะแพงเหลือเกินเป็นล้านเอ้ามันก็หนังเหี้ยจริงๆโยมคนไปนิยมไปงั้นดีกว่านานแล้วดูข่าวบอกหนังที่ทำจากหนังตัวเหี้ยเนี่ยโอ้โหมันเป็นล้านๆใบหนึ่งถือว่าถือแล้วมันเหาะได้หรือเปล่าไม่รู้นะเอาตังค์มาทำบุญดีกว่านะโยมนะทีนี้เราก็สบายนะโยมมันก็มีของเทียมใช่ไหมเราก็ถือของเทียมไปไม่เห็นเป็นไรเลยก็เหมือนกันเนี่ยมั้ยอ้าวใส่ของได้ไหมก็ใส่ได้ไม่เห็นมันรั่วมันขาดตรงไหนเลยเอาขาดรั่วก็ทิ้งมันสิมันบาทละเท่าไหร่กี่ร้อยเองอ่ะนั่นคนเรามันใช้เงินไม่เป็นนะเป็นธาตุของปัจจัยปัจจัยก็คือเครื่องอาศัยเครื่องอยู่ใช่ไหมปัจจัยของเราเนี่ยของเรานี่มีปัจจัยสี่แค่นั้นน่ะเครื่องนุ่งห่มอาหารใช่ไหมเสนาสนะยารักษาโรคปัจจัยสี่ของเรามีแค่นี้แต่ณปัจจุบันนี้มีปัจจัยห้าอะไรรู้ไหมปัจจัยห้าไม่ต้องบอกก็รู้ขาดไม่ได้เขาบันฝึกกันตั้งแต่เด็กๆโยมปัจจัยที่ห้าเนี่ยโยมเด็กมันรู้หมดเลยพ่อแม่ก็บอกว่าให้มันเถอะมันได้ไม่กวนเพราะมันฝึกกันตั้งแต่เด็กๆมันมีแค่ปัจจัยสี่ไปเพิ่มมันตั้งแต่ยังไม่รู้ความนะแล้วทุกวันนี้โยมที่มาวัดเนี่ยนะอาตมาก็อดไม่ได้ที่จะพูดเรื่องนี้ทุกทีเลยไอ้ปัจจัย5เนี่ยนะเราเป็นนักบวชมีแค่ปัจจัย4ปัจจัย5เก็บไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนก็แล้วแต่ปัจจัยที่5นี่ขาดไม่ได้เลยโยมขาดไม่ได้ถามว่ามีประโยชน์ไม่มีถามว่ามีโทษไม่มีทุกอย่างเมื่อมีคุณก็ต้องมีโทษมีบุญก็ต้องมีบาปถ้าเราไม่รู้จักใช้มันทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่รู้จักใช้เขาเงินก็เหมือนกันถ้าเราไม่รู้จักใช้เขาเขาก็ทำให้เราเกิดโทษโทรศัพท์มือถือก็เหมือนกันเราใช้เขาแต่อย่าให้เขาใช้เรานะโยมนะโยมพิจารณาตัวเองว่าตื่นขึ้นมาโยมหยิบอะไรก่อนตื่นขึ้นมางงเงียงงเงียหยิบอะไรก่อนดูหน่อยอะไรวะเนี่ยใครไลน์มาใครอะไรมาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะ
อันนี้คือตัวอาตมานะเนี่ยไม่ได้ว่าใครนะตัวอาตมาเองนี่แหละมันเป็นอย่างนั้นจริงๆโยมแต่เรารู้ว่าไอ้นี่ไม่ได้แล้วมันจะเราจะเป็นทาสมันแล้วนะก็เหมือนจิตของเราเนี่ยโยมโทรศัพท์ก็เหมือนจิตของเราเนี่ยจิตของเราถ้าปิดสวิตช์แล้วอะไรมันก็รับไม่ได้ส่งไม่ได้ไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นเนี่ยแต่จิตของเรานี่มันเปิดอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมไอ้นู่นก็เข้ามาไอ้นี่ก็เข้ามาเราลองปิดโทรศัพท์นี้จะมีอะไรเข้ามาไหมไม่มีใช่ไหมดังนั้นเมื่อมาวัดแล้วต้องปิดโทรศัพท์ข้างนอกแล้วโทรจิตข้างในด้วยโยมแล้วถึงจะได้อะไรดีๆไปนะบางทีฟังเทศก็หูฟังหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าฟังก็ดีโยมตาไม่ดูหูฟังก็ดีไอ้นี่หูก็ไม่ฟังตาก็ไม่ดูอีกไม่รู้จักเวลาเวลาของเราเวลานี้เวลาที่จะสร้างบุญสร้างกุศลไอ้เวลาอื่นที่มันไร้สาระอีกเยอะแยะ นะอีกเยอะแยะแล้วถ้าเราทำในสิ่งที่มันไร้สาระแล้วสิ่งที่เป็นสาระเราไม่ทำเนี่ยเกิดตายไปทำไงโยมตายไปปัจจุบันปุ๊บปั๊บตายไปเนี่ยอันนี้ความเจ็บความตายมันบอกล่วงหน้าไหมมันก็ไปบอกนะโยมนะอยู่ก็เอ้ยทำไมหน้ามืดทำไมจะหมดแรงเนี่ยทำไมเวียนหัวเหมือนใจจะขาดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้บอกว่าพวกนี้นะเดี๋ยวเนี่ยมันจะเวียนหัวนะอย่างนี้ไม่ใช่อยู่ๆมันก็เป็นปุบปับขึ้นมาถ้ามันหายใจไม่ออกหายใจแน่นไม่มีลมหายใจเข้าไม่มีลมหายใจออกเป็นไงโยมตายแล้วถามว่าบุญได้ทานทำได้มากน้อยขนาดไหน ทำไว้ได้มากน้อยขนาดไหนจดไว้หรือเปล่าจำไว้หรือเปล่าหรือจำไม่หมดจำไม่หมดหมายความว่าทำไว้จนจำไม่ได้แต่นี่ไม่ได้จำเพราะไม่อยากจะจำในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีต้องจำนะสิ่งที่นี่ไม่ดีอย่าไปจำมันเลยโยมนะฉะนั้นสิ่งที่เราใช้เขาอย่าให้เขาใช้เราเหมือนกับเราหาเงินหาทองมาเนี่ยถ้าเราเป็นทาสเขาก็จะให้เราไม่ต้องมีเวลาเข้าวัดไม่ต้องมีเวลาสวดมนต์เราก็ตลอดไปหาแต่เงินหามาแล้วบางทีก็ไม่ได้ใช้บางทีก็ไม่ได้ทำบุญทำทานหาไว้ทำอะไรหาให้ลูกให้หลานมันผ่านเล่นไว้ให้มันทำบุญให้เราเวลาเราตายแต่ตอนที่เรามีแล้วที่เราทำเนี่ยไม่มาทำเก็บไว้ให้มันทำบุญให้เรา7วัน50วัน100วันแล้วหลังนั้นมันก็ลืมถ้าเราไม่ทำบุญทำทานไว้ไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาโยมก็จะไปไหนล่ะจะไปหาใครอ่ะมันไม่มีที่ไปนะโยมนะคนเรานี่ตายปุ๊บไปจุติเลยนะไปหาที่ที่เราทำไปแล้วนะถ้าทำบุญก็ไปสวรรค์ถ้าทำบาปก็ไปนรกไปเลยไม่ใช่แต่คนที่ยังไม่หมดบุญคือพูดง่ายๆคนที่ประมาทแล้วตายก่อนอายุไขเขาบอกว่า100ปีค่อยตายแล้วตอนระยะเวลาที่ใน100ปีนี่ตัวเองก็ทำบุญทำทานไว้มากมายแล้วพอตายแล้วก็ไปสวรรค์แต่ไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรเลยตายก่อนก็ไม่มีที่ไปก็เป็นอะไรสัมภเวสีล่องลอยลูกหลานก็ไม่ทำบุญทำทานไปให้ตัวเองก็อดอยากเป็นสัมภเวสีลอยไปทั้งลอยไปนี้ไปเข้าสิงต้นไม้ไปเข้าล่างทรงไปอะไรเป็นไปกินเดนกินอะไรของเขานั้นตอนที่เป็นมนุษย์มีลมหายใจต้องทำเองทานศีลภาวนาต้องทำเองนะญาติโยมนะวันนี้ก็สมควรญาติโยมที่เนสันจิกก็เดี๋ยวมีครูบาอาจารย์คนไหนที่คิดว่ายังไม่ดึกกลับบ้านได้ก็คงกลับบ้านนะก็เป็นบางส่วนฉะนั้นวันนี้ตมาก็มีโอกาส
ได้มาชี้แจงสิ่งอันพลน้อยที่เป็นสาระแก่การใช้ชีวิตของเราว่าเรานั้นอย่าได้ประมาทในการใช้ชีวิตของเราให้เรานั้นมีสรณะที่พึ่งของเราที่แท้จริงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะคุณความดีบุญกุศลของเรานั้นเป็นสรณะของเราก็ขอให้ญาติโยมนั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้ได้ดวงตาเห็นตามปรารถนาความสุขก็ให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์ได้มรรคผลนิพพานตามกุศลและเจตนาของแต่ละบุคคลขอบุญบารานี้จงปกปักรักษาญาติโยมให้ดวงตาเห็นธรรมทุกคนทุกท่านเทอญ ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวานครบ100วันพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญญฤทธิ์ปันดิตโตกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวานครบ100วันพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญญฤทธิ์ปันดิตโตณสาราอเนกประสงค์จุนโทวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามตำบลคลองควายอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีวันที่20ถึง21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562วันพุธที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานโดยเสด็จพระราชกุศลเวลา 18:45 นทุกฝ่ายพร้อมยังบริเวณพิธีเวลา 18:50 นพระเถระพ่อแม่ครูอาจารย์กรรมฐาน105รูปขึ้นสู่อาสนะสงฆ์เวลา 19:00 นพระเถระพ่อแม่ครูอาจารย์กรรมฐาน105รูปสวดมาติกาคณะเจ้าภาพและคณะศิษยานุศิษย์ถวายเครื่องไทยธรรมคณะเจ้าภาพและคณะศิษยานุศิษย์ทอดผ้าไตรพระสงฆ์บางสกุลพระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนาเวลา 20:00 นแสดงพระธรรมเทศนา1กันวันพฤหัสบดีที่21